วัสดีค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่นะคะแลรี่เป่าปั่นปล่อยเพื่อนเรานะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งที่2โดยกลุ่มคนเมืองมูฟเมนต์นะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการปล่อยนักสู้ที่ถูกขังโดยความอยุติธรรมทุกๆคนนะคะตอนนี้เชียงใหม่เรามีนักสู้ที่ถูกจำคุกด้วยมาตรา112มี2คนแล้วนะคะแล้วก็รวมเพื่อนๆเราคนอื่นที่อยู่ที่ถูกจำคุกอีกหลายคนนะคะวันนี้เริ่มกิจกรรมแบบฟ้าฝนนิดนึงนะจักรยานก็เริ่มประดับตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวสักพักคงจะได้เริ่มปั่นกันแล้วนะคะฝนตกก็คงจะไปกันกลุ่มคนเมืองมูฟเมนต์นี่ก็จะประกอบไปด้วยคนหลากหลายวัยนะคะคนเชียงใหม่คนลำพูนนะคะที่เห็นว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อที่จะช่วยน้องๆลูกหลานเยาวชนที่เคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยแล้วนะคะก็รวมตัวกันขึ้นมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นป้ารุ่นลุงกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะมาดูบรรยากาศกันว่าปั่นไปรอบเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยปฏิกิริยาของคนที่เขาเห็นขบวนปั่นปล่อยเพื่อนเรานี่เป็นยังไงนะคะจากการบอกเล่าของเสาที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเชียงใหม่นี่เชียร์กันตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะแล้วก็กลุ่มคนเมืองมูฟเมนต์มีแผนที่จะปั่นไปเส้นสันปะตองตลาดบัวกาดทุ่งฟ้าบดแล้วก็มีแผนที่จะปั่นมาลำพูนด้วยซึ่งก็หวังว่าจะได้การต้อนรับอย่างกระเลิกของคนลำพูนเช่นกันนะคะการเคลื่อนไหวเพื่อปล่อยเพื่อนเราไม่เคยจะหยุดนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเขาเรียกเชือดไก่ให้ลิงดูสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะแต่เมื่อยังมีความยุติธรรมอยู่คนก็ยังกล้าที่จะลุกขึ้นสู้วันนี้เพนกวินอดข้าวประท้วงเป็นวันที่19แล้วสำหรับพี่น้องชาวลำพูนนะคะที่ต้องการโปสเตอร์ของเพื่อนๆเราที่ถูกขังนะคะไปติดตามร้านตามบ้านไปรับได้ที่ร้านรักกรอบรูปนะคะร้านรักกรอบรูปถนนรอบเมืองในตรงนั้นจะมีโปสเตอร์สำหรับแจกนะคะมีหลายๆร้านในลำพูนค่ะที่เอาไปติดนะคะร้านตัดผมร้านชาร้านกาแฟติดแล้วก็มีคนเข้าไปเช็คอินกันเยอะค่ะเพราะว่าลำพูนเราคนรักประชาธิปไตยกันเยอะนะคะมาฟังคุณป้าให้สัมภาษณ์เด็กของเราอยู่ในคุกเพนกวินอดข้าวมาจน19วันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องทำกิจกรรมขึ้นมาทำอะไรที่จะปล่อยเด็กๆเราออกมานะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างครับก็วันนี้เราก็จะปั่นเหมือนเดิมค่ะปั่นไปตามแรงนะคะป้าลุงมีแค่แรงแค่ไหนก็จะปั่นกันเงี้ยค่ะก็อยากให้โลกมันรู้ถึงความไม่ยุติธรรมที่ทำกับลูกหลานของเราในคดี112เนี่ยมันเป็นคดีที่โห
เฮ้ยชี้มูลความผิดใครไม่ผิดชี้ผิดชี้ถูกได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเออตอนนี้ก็มีข่าวเนี่ยคนเชียงใหม่แล้วอ่ะก็โดน112ซึ่งขายออนไลน์คนแก้ชี้ผิดชี้ถูกยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ชี้ผิดแล้วแล้วไม่ได้ประกันตัวด้วยเออนั้นเราจะพบเฉยได้ไหมคะในเมื่อระบบมันบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องแล้วมาช่วยกันได้ไหมนะคะเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วค่ะใช่เลยคะการปั่นปล่อยเพื่อนเรานี่จัดโดยใครคะคะการปั่นปล่อยเพื่อนเรานี่จัดโดยใครคะเราในนามกลุ่มนะคะคนเมืองมูฟเมนต์นะคะร่วมกับน้องๆหลายๆคนผู้พาสวนช่วยกันค่ะหลายๆกลุ่มนะคะก็หลักๆก็คือเราคนเมืองนะคะคนเมืองมูฟเมนต์แล้วก็กลุ่มน้องน้องเวลานะพักเวลานะคะแล้วก็กลุ่มพี่น้องมวลชนเราเนี่ยค่ะไม่มีใครมีแกนนำไม่มีใครมาชี้นำค่ะทุกคนอยากออกมาแสดงออกนะคะอยากมาแสดงพลังอยากทำอะไรจุดยืนหรือว่าเราจะทำยังไงให้ช่วยน้องเราจากคุกนะคะเรียกน้องไปศึกษานะคะเดินนะคะราจูนะคะเดินน่ะไปดูที่ต้นมังเวทีไปยืนอ่านไปยืนอ่านมาอยากให้นักข่าวไปช่วยอ่านดูด้วยค่ะนั่นนะคะป้ายนั่นนะคะครับค่ะตอนนี้ความยุติธรรมเรามันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วในประเทศไทยเราณเวลานี้นะครับเราต้องมาลุกมาช่วยกันนะครับไปยืนอ่านด้วยไหมคะค่ะมีแล้วก็มันมีทางเราไปยืนคอมเซลนะครับถ้าไปกองทัพมีทางรถเที่ยวเวทีแต่ว่าแล้วเราจะพิจารณาให้ประกันตัวคณะราษฎร63นั้นข้าพเจ้าไม่เห็น
ฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าเธอฉีกรัฐธรรมนูญมีความผิดฐานกบฏฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่ทุจริตผิดกฎหมายอาญามาตรา157หากเกิดความสูญเสียใดๆต่อชีวิตของคณะราษฎร63แม้แต่คนเดียวข้าพเจ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและภาษีอากรจะถือว่าฝ่ายตุลาการภายใต้การนำของเธอต้องรับผิดจึงเดินมาเพื่อให้เธอใช้อำนาจอย่างอิสระและแท้จริงจงคืนความเป็นธรรมให้แก่เราผู้เป็นเจ้าของประเทศก่อนที่สถานการณ์จะตกต่ำเลวร้ายก่อนที่จะเยียวยาแก้ไขขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอจบการถ่ายทอดพาสวันก่อนนะคะเดี๋ยวรอบที่สองจะเป็นบรรยากาศการปั่นไปรอบเมืองเชียงใหม่นะคะว่าจะเป็นยังไงI'm sorry.
้อยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายพาร์ท3เราจะถ่ายพาร์ท3นะคะรอฮื้อมาไปถึงแหล่งชุมชนกว่านี้อีกหน่อยนะคะเดี๋ยวติดตามพาร์ท3ค่ะขอจบการถ่ายทอดเพื่อเซฟแบตก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยไม่ได้เตรียมความพร้อมมาพอนะคะเรื่องแบตเตอรี่
กว่านี้ที่มีความยุติธรรมมากกว่านี้เศรษฐกิจกำลังร่วงจมค่ะเป็นความล้มเหลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาถ้าพ่อแม่พี่น้องยังยอมอยู่ภายใต้การกดขี่ของคณะรัฐ
เดี๋ยวสักพักนึงหนูรออยู่บนนี้นะลูกนะเดี๋ยวขบวนก็จะเข้ามาที่ประตูท่าแพนะคะวันนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนก็อาจจะขุกขักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่สามารถหยุดยั้งได้นะคะเราไม่สนใจว่าคนมากคนน้อยฝนตกแดดออกอย่างไรนะคะตราบใดที่ยังมีการจับกุมคุมขังผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะการต่อสู้ของเราก็จะไม่หยุดไปด้วยกลุ่มคนเมืองมูฟเมนต์นะคะคือกลุ่มคนเมืองคนเวียงเจียงใหม่หลับปูนคนเหนือคนที่ไหนก็ตามเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้แล้วรวมกันเพื่อที่จะช่วยเด็กน้องๆเยาวชนนะคะเคลื่อนไหวเพื่อให้ประเทศนี้นะคะมีความเป็นธรรมมากขึ้นตอนนี้ก็จัดกิจกรรมปั่นปล่อยเพื่อนเรานะคะมานี่นี่ที่ท่าแพก็มีงานนะคะเตรียมงานประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงนะคะพื้นที่ในการทำกิจกรรมก็หดไปอยู่ตรงท้ายๆขวงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสัมภาษณ์กลุ่มคนเมืองมูฟเมนต์กันนะคะก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเดี๋ยวขอไปสักพักนึงนะคะ